คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice เขาพ่อเป็นจีนแม่เป็นไทยเป็นคนที่น่าสนใจนะครับเคยเป็นล่ามของจูเอนไหลแล้วก็เป็นล่ามของเติ้งเสี่ยวผิงทั้งสองคนเป็นคนสำคัญทั้งคู่เลยนะครับแกเขียนประวัติน่าสนใจมากเล่มนี้ก็เคลียร์เห็นเลยว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเคยหนีไปอยู่เมืองจีนทั้ง21ปีคุณชิวก็ยกย่องอาจารย์ปรีดีว่าท่านเป็นผู้สัตย์สุจริตไม่ได้หันตามคอมมิวนิสต์จีนด้วยประการใดแล้วจีนก็ยกย่องท่านถือเป็นนักบุรุษที่สำคัญอยู่ถึง21ปีเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะครับเสียงของอาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์ที่กล่าวถึงหนังสือเรื่องหยิกเล็บมังกรของคุณลุงซิวซิววันอดีตล่ามของผู้นำจีนอย่างโจเอิร์นหลายและเติ้งเสี่ยวผิงครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังรอยจารึกบันทึกสยามรายการที่จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยและผมกสิทธิ์อนันทนาธรมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนคงทราบแล้วนะครับว่าในยุคที่เมืองไทยปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารมีคนไทยหลายคนที่ต้องลี้ภัยการเมืองออกไปพำนักอยู่ในประเทศจีนเช่นอาจารย์ปรีดีพนมยงคุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือศรีบูรพาและนักเขียนอีกหลายท่านคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ในแผ่นดินอื่นของท่านเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณลุงซิวซิววันซึ่งเพิ่งจะมีอายุครบ90ปีไปเมื่อวันที่17มกราคม2565ที่ผ่านมาจะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้นะครับเพราะคุณลุงเคยทำงานเป็นล่ามให้กับผู้นำจีนทั้งโจเอิร์นไหลและเติ้งเสี่ยวผิงคุณลุงเคยได้พบกับอาจารย์ปรีดีพนมยงและคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ในเมืองจีนมาแล้วครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับคุณลุงเคยเขียนเล่าไว้นะครับในหนังสือหยิกเล็บมังกรว่าเกิดในครอบครัวไทยจีนมีคุณพ่อเป็นชาวไหหลำที่มีความชาตินิยมสูงมากมีคุณแม่เป็นคนไทยนะครับอยากให้คุณลุงช่วยเล่าความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่ในเมืองไทยให้ฟังครับสำหรับครอบครัวที่อยู่เมืองไทยสมัยเด็กของผมนะฮะก็พ่อผมน่ะไม่มีญาติพี่น้องที่เมืองไทยที่ผมก็เลยได้อยู่ในแวดวงญาติของคุณแม่ผมก็เลยกระเดียกไปทางคุณแม่มากกว่าคุณแม่เป็นคนลำปางได้สนิทสนมกับป้าลูกของป้าที่เป็นรุ่นพี่นะฮะพี่สองสามคนก็ได้อยู่กินมาด้วยกันนะฮะเมื่อสมัยพี่ๆเขามาเรียนที่กรุงเทพก็ได้อยู่กรุงเทพด้วยกันสมัยที่ผมหนีภัยไปลำปางก็อยู่กับยายอยู่กับคุณอาสิ่งแวดล้อมของผมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคนไทยซะหมดนะฮะผมก็เลยค่อนกระเดียกไปทางไทยมากกว่าครับคุณลุงก็คือลูกจีนที่กลับไปเกิดในเมืองจีนแต่กลับมาเติบโตในเมืองไทยแล้วก็ได้เรียนในโรงเรียนไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเพียงแต่ไปเกิดที่เมืองจีนไม่ทันถึงขวบนะไม่ทันถึงขวบก็อุ้มกลับมาเมืองไทยแล้วฉะนั้นวัยเด็กถือว่าผมเติบโตที่เมืองไทยเติบโตที่กรุงเทพครับคุณลุงเคยเขียนไว้ในหนังสือนะครับบอกว่าคุณพ่อไม่อยากให้เรียนในโรงเรียนไทยนานกลัวจะเป็นคนไทยไปจะไม่ดีสภาพของครอบครัวฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนไทยก็พยายามจะดึงผมไปเรียนภาษาไทยให้ได้เริ่มตั้งแต่ประถมโรงเรียนแรกที่ผมเข้าก็เป็นโรงเรียนไทยโรงเรียนสุริศักดิ์แถวสีลมเสร็จแล้วเรียนได้3ปีพ่อบอกว่าโอเคแล้วน่าจะไปเรียนภาษาจีนเปลี่ยนไปเรียนภาษาจีนได้ก็แล้วกันพ่อก็ดึงผมไปเรียนภาษาจีนเรียนภาษาจีนที่บางรักกอกไก่โรงเรียนกวงเสียวนะฮะเรียนได้2ปีบังเอิญก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2เลยไม่ได้เรียนต่อแปลว่าคุณลุงเป็นเด็ก2ภาษานะครับเรียนทั้งโรงเรียนไทยทั้งโรงเรียนจีนเติบโตมาในครอบครัวที่มีทั้ง2วัฒนธรรมผสมกันบรรยากาศในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นยังไงบ้างครับคุณลุงต้องเผชิญกับสงครามต้องหนีระเบิดอะไรแบบนี้ไหมครับสงครามโลกครั้งที่2ก็พอดีอยู่กรุงเทพลูกพี่นะฮะลูกพี่ลูกของป้าชื่อคุณธานินทร์มุทิลางกุลแกก็มาเรียนที่ธรรมศาสตร์เสร็จแล้วอยู่กับผมตลอด
ในวันคืนวันหนึ่งคือวันที่8ธันวา2484พี่เขาเรียนบัญชีพี่เขารู้เรื่องดีนะตอนนั้นผมเด็กมากบอกว่าโอ้วันที่8ธันวากองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นโบกแล้วเนี่ยนี่เป็นสัญญาแรกที่พี่เขาเล่าให้ฟังส่วนต่อมาวันที่8เหมือนกันอีกเดือนหนึ่งคืนวันนั้นน่ะเรากำลังหลับกำสนิทนะฮะแกก็ได้มาปลุกให้เราตื่นกันว่าบอกว่ามีเสียงบอมเริ่มลุกขึ้นแกพูดว่ามีเสียงบอมก็บอมระเบิดเลยนะฮะเสียขวัญกันหมดนะฮะเตี๋ยก็บอกว่าโอ้ทำไงดีล่ะไม่ได้เตี๋ยมันก็ไม่ได้รู้เหตุนี้จะเกิดขึ้นนะก็เลยบอกว่าอ๋อทำไงดีล่ะก็รีบวิ่งไปชั้นล่างมุดอยู่ที่ใต้โต๊ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเครื่องบินทิ้งระเบิดหลายลูกเหมือนกันพี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ปลอดภัยรีบหนีออกไปสนามหลังที่หลังบ้านครับพอเราออกไปเนี่ยก็เจอชาวบ้านเนี่ยก็ตื่นก็มีความแตกตื่นกันหนีไปที่สนามเหมือนกันบางคนก็ใช้กระมังครอบหัวหนีกระเจิงกระเจิงกันไปนี่เป็นครั้งแรกที่ริมรถเอกสงครามนะฮะเมื่อมีสงครามนี้เกิดขึ้นติดตามมาก็คือว่าลี้ภัยสงครามแหละเมื่อลี้ภัยสงครามเนี่ยก็คือมีการอพยพกันทยอยอพยพกันไปชานเมืองบ้างไปต่างจังหวัดบ้างนะฮะที่กรุงเทพก็เลยเงียบไปที่เราเจอสภาพการหนีภัยเนี่ยก็ไปเจอเอาที่หัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะจะได้เห็นว่าโอ้โหคนต่างคนต่างหนีกันนะฮะหัวลำโพงเต็มคนที่หนีบอมไปบางคนขึ้นรถไม่ได้ก็ปีนขึ้นไปหลังคารถไฟเริ่มเคลื่อนเสียงโหวตนี่ก็โอ้โหดังขึ้นโอ้โหโอ้โหเคลื่อนที่ทุกคนอะได้พัดพลาดจากกันอย่างน่าเศร้านี่เป็นภาพความทรงจำของคุณลุงตอนที่ต้องลี้ภัยหนีภัยสงครามใช่ไหมครับจากกรุงเทพไปที่ลำปางครับก็หนีไปลำปางครั้งนี้เลยฮะสงครามหมายความว่าสงครามเนี่ยนะมันถ้ามีการมีการทำสงครามมันก็เหมือนกับยูเครนเดี๋ยวนี้ดูยูเครนอพยพกันยังไงวุ่นวายยังไงสมัยนั้นก็วุ่นวายอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นครับคุณลุงหลังจากช่วงสงครามแล้วคุณลุงได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ฮ่องกงยาวเป็นจนถึงที่ปักกิ่งอะไรทำให้คุณลุงมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกครับที่ไปออกไปเรียนต่อนี่ก็เพราะว่าพอสงบศึกแล้วนะสงครามเลิกแล้วญี่ปุ่นยอมแพ้ไปแล้วก็ผมก็เลยไปเรียนต่อที่กรุงเทพ2ปีเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนใกล้หัวลำโพงนะฮะเรียนได้2ปีนโยบายของรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยมีนโยบายชาตินิยมเริ่มตั้งแต่สงครามแล้วต่อมาเนี่ยมีกฎหมายที่สงวนอาชีพจีนเสร็จแล้วก็มาปิดโรงเรียนจีนอีกพอถึงปิดโรงเรียนจีนผมได้รู้แล้วว่าโอ้ปิดโรงเรียนจีนเนี่ยรู้สึกว่าจนเองรับไม่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีเสรีภาพในการเลือกภาษาจะเรียนอะไรหรือภาษาอะไรเหรอคนเราคนยังมีเสรีภาพกันผมไม่ใช่ว่าอยากจะไปเรียนจีนครับแต่ว่าไม่มีเสรีภาพเนี่ยผมไม่อยากอยู่ก็เลยมีความคิดเหมือนกันในชั้นของผมเพื่อนสองสามคนนะก็ชวนกันมาฮ่องกงผมก็เลยได้ติดตามมาฮ่องกงด้วยเรามากันด้วยกันสี่คนที่ฮ่องกงมาเรียนต่อที่ฮ่องกงภาษาจีนนะฮะจากฮ่องกงไปปักกิ่งครับคุณลุงไปเรียนทางภาษาไทยอีกทีใช่ไหมครับที่ปักกิ่งใช่ครับที่ฮ่องกงก็ได้เรียนจบมัธยมปลายจบมัธยมปลายพอดีคอมมิวนิสต์จีนได้รับชัยชนะและก็สถาปนาจีนใหม่ขึ้น
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนจบเหมาะครับตอนนี้ผมก็ได้โอกาสที่ว่าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ปักกิ่งปีนั้นก็ปีหมาย1948เนี่ยเรียนได้2ปีผมก็ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ปักกิ่งฮะมหาวิทยาลัยปักกิ่งตอนนั้นน่ะได้ตั้งคณะภาษาเอเชียบูรพาใหม่ขึ้นอีกคณะหนึ่งก็เป็นคณะที่ใหม่โดยที่ศาสตราจารย์จี้เฉินหลิงจบจากมหาวิทยาลัยกิทติงเกิ้นที่เยอรมันนะความตั้งใจของศาสตราจารย์เนี่ยก็เพื่อที่จะไปเรียนภาษาเก่าแก่ที่ตะวันออกก็ได้ไปเยอรมันนะไปเยอรมันแกก็คิดว่าอยากจะเบรกเจตนาที่ว่าวันหลังน่าจะมีการค้นคว้าวัฒนธรรมเก่าแก่นะฮะในภาคตะวันออกไม่ใช่ว่ามีแต่สถาบันวิจัยวัฒนธรรมตะวันตกเท่านั้นเองแกท่านมีความตั้งใจอย่างนี้ไปถึงพอดีไปนั่นเขาให้สมัครเข้าที่มหาวิทยาลัยกิทแฮงเกิ้นในเยอรมันน่ะก็มีภาษาบาลีสันสกฤตภาษาพาเวทนะฮะท่านก็เลือกเรียนภาษาเหล่านี้ก่อนซึ่งมีศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญอยู่นะฮะพอเรียนจบแกก็กลับมาเมืองจีนท่านเป็นปัญญาชนสมัยนะว่าสมัยก๊กมินตั๋งนะฮะที่ว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่ทางการปักกิ่งก็ได้ชวนท่านไปก่อตั้งภาษาเอเชียบูรพาในมหาวิทยาลัยปักกิ่งเมื่อปี1951พ.ศ.2494เนี่ยหรือพอดีตอนนี้ทางรัฐบาลจีนก็สนใจเรื่องภาษาเอเชียบูรพาเนี่ยนะฮะพวกคิดว่าจะอบรมนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านภาษาภาคนี้ดีวันหลังจะได้เข้าทำงานการต่างประเทศในแถบเอเชียบูรพาเนี่ยศาสตราจารย์จี้เนี่ยก็รู้สึกยินดีมากว่าสอนหนังสือไปแล้วเราจะได้มีการค้นคว้าถึงวัฒนธรรมของตะวันออกได้เป็นอย่างดีเราก็ได้เข้าไปเรียนในแผนกนี้แผนกนี้เป็นแผนกใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยปักกิ่งและเป็นแผนกที่ใหญ่ที่สุดในคณะต่างๆทั้งหมดที่ปักกิ่งมี26คณะรวมทั้งคณะนี้เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดเป็นนักศึกษาอยู่200กว่าคนนะทั้งหมดมันมี13ภาษาด้วยกันฮะในภาคนี้พอคุณลุงเรียนจบจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเรียนมาทางด้านภาษาเอเชียตะวันออกแล้วก็เรียนทางภาษาไทยมาคุณลุงเลยมีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับจีนนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปที่คุณลุงมีโอกาสได้เข้ามาทำงานด้านนี้โดยตรงหลังจากเรียนจบแล้วครับก็พอดีผมเรียนจบก็เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าการประชุมมาดงเมื่อปี1955เนี่ยเพิ่งสิ้นสุดลงการประชุมมาดงครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จอย่างมากเพราะว่าเดิมทีเนี่ยจีนอยู่ในวงปิดล้อมของอเมริกาที่ก็ไม่สามารถที่ว่าจะไปติดต่อกับโลกภายนอกได้พอดีมาถึงคศ1955เนี่ยมีประเทศที่คิดอยากจะเป็นกลางกันคิดรวมมากันเป็นกลุ่มยึดความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเจตนาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับจีนนะฮะมีหลายท่านผมก็สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งพอดีทางจีนก็เพื่อที่จะสืบสานเจตนารมณ์ของการประชุมบันดงนะฮะที่อยู่ร่วมกันโดยสันติก็เลยตั้งสำนักงานเรียกเฉิงจื้อขึ้นมาจุดประสงค์ที่ตั้งสำนักงานเรียกเฉิงจื้อนะก็คือว่าหนึ่งหลังจากที่การประชุมบันดงแล้วทางจีนเห็นความสำคัญประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยที่ไม่มีการทูตไม่มีความสัมพันธ์ในการทูตกับจีนควรจะพยายามสร้างความสัมพันธ์
ทางการทูตกับสองประเทศนี้ที่ก็เลยมอบหมายให้ท่านเลี่ยวนะจะตั้งสำนักงานเลี่ยวเฉิงตื้อขึ้นเพราะว่าท่านเลี่ยวเนี่ยเกิดที่ญี่ปุ่นพ่อท่านเลี่ยวนะเป็นมือซ้ายมือขวาของดร.สุนเลยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ร่วมทำการปฏิวัติเก๊กหมิงทำการปฏิวัติจีนเพื่อให้จีนได้เป็นประชาธิปไตยเนื่องจากความสนิทสนมของท่านเลี่ยวนะท่านเลี่ยวก็เป็นคนที่มีความเข้าใจต่อญี่ปุ่นดีแล้วก็เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่ว่ามาพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่นได้ดีและขั้นแรกก็คือว่าตอนนั้นจีนอยู่ในวงรอบของอเมริกาไม่สามารถที่ว่าจะมามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนได้เพราะอเมริกาขัดขวางก็เลยปรึกษากับทางการญี่ปุ่นนะว่าเรามีความสัมพันธ์ติดต่อทางด้านการค้าทางด้านนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจีนเพื่อความสะดวกอันนี้เราตั้งสำนักงานเป็นกึ่งรัฐบาลขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตเราจะได้มีการค้าขายกันได้แล้วก็เอ็มเบมาหาสู่กันได้ขั้นแรกก็ได้ตั้งสำนักงานท่านเลี่ยวก็ได้มีการเซ็นสัญญาทางฝ่ายจีนก็ใช้สำนักงานเลี่ยวเฉิงจื้อทางฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ใช้สำนักงานทาคาติของญี่ปุ่นนอกจากเรื่องญี่ปุ่นแล้วเรื่องกับไทยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกับไทยก็เหมือนกันก็อยากจะว่าเมื่อติดต่อกับทางญี่ปุ่นสำเร็จแล้วก็หันมาติดต่อกับไทยก็อยากจะเดินรูปแบบนี้ในหลักการที่ว่าเราพยายามไปมาหาสู่ทางด้านประชาชนกันก่อนจากความสนิทสนมทางด้านประชาชนแล้วถึงเวลาเราก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกันไปมากันอย่างเป็นทางการเราถือว่าเป็นหลักการที่ว่าจากรากไปสู่รัฐไม่ว่าการค้าก็ดีหรือว่าการไปมาหาสู่ก็ดีเราเริ่มจากราษฎรเริ่มจากประชาชนไปก่อนหรือว่ากึ่งรัฐก็ได้แต่ว่าเมืองไทยยังไม่ถึงขนาดกึ่งรัฐก็เลยประชาชนไปมาก่อนที่นายกโจครั้งสมัยที่ประชุมบันดงนะก็ได้กล่าวกับผู้แทนของที่ประชุมบอกว่าเรายินดีต้อนรับทุกท่านไปดูที่เมืองจีนไปเยือนเมืองจีนนะฮะสิบรู้ไม่เท่าตาเห็นไปแล้วเราอาจจะมีความเข้าใจดีขึ้นหลักการทั้งนี้เราก็มาใช้กับไทยก่อนแล้วก็พยายามที่จะให้คนไทยมาเที่ยวเมืองจีนการที่คุณลุงทำงานในสำนักงานท่านเลี่ยวเฉิงจื้อเนี่ยครับมีโอกาสได้ติดต่อสัมพันธ์กับคนไทยด้วยคุณลุงเคยเล่าให้ผมฟังว่าได้มีโอกาสพบกับทั้งอาจารย์ปรีดีพนมยงค์แล้วก็ทั้งกับคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ฤาษีบุรพาอยากให้คุณลุงขยายความเล่าถึงความทรงจำการได้พบกับบุคคลสำคัญของไทยในเมืองจีนครับหน้าที่ของเราหนึ่งก็คือว่าสนับสนุนสมาคมหรือองค์การต่างๆเนี่ยของจีนนะฮะเชื้อเชิญคนไทยมาเยือนเมืองจีนนะฮะทั้งหมดก็ได้มากัน6คณะคณะสสเศรษฐกรไทยนำโดยนัทคุณเทพชวติรุชิตนะคณะนักสืบพิมพ์ไทยนำโดยคุณอิสราอมรตระกูลคณะศิลปินไทยโดยมีคุณสุวัฒน์วรดีหลกคณะที่สี่คณะนักประพันธ์ไทยโดยคุณกุหลาบสายประดิษฐ์คณะนักศึกษาไทยนำโดยคุณสุวิทย์พเดิมชิดคณะนี้ได้ขอไปเยือนที่12บรรณาด้วยฮะคณะที่6ก็คือบาสเกตบอลเหลืองแดงนำโดยคุณอดุลก็ทั้งหมดก็มีที่สำคัญที่5 6ที่6 7คณะเนี่ยเราได้เป็นการเชื้อเชิญอย่างพิเศษเลยเราคิดว่าเป็นงานชิ้นที่อย่างน้อยๆในครั้งนั้นน่ะเรายังสามารถที่จะให้คณะต่างๆเหล่านี้ได้มาเยือนจีนเข้าใจจีนและก็จะได้มีพื้นฐานให้คนไทยเข้าใจจีนต่อมาก็พูดถึงเรื่องคนไทยในปักกิ่งนะก็มีครอบครัวท่าน
อาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะเราได้ให้การต้อนรับอย่างดีเลยนะฮะคนไทยที่อยู่เมืองจีนเนี่ยพอโอนมาให้สำนักงานท่านเลี้ยวดูแลนะฮะทั้งหมดเนี่ยเพราะเราได้ดูเราได้พยายามดูแลอย่างทั่วถึงก็ทุกคนก็มีความพอใจในความเอาใจใส่ของรัฐบาลจีนก็อย่างเช่นครอบครัวของอาจารย์ปรีดีจากบ้านที่อยู่ที่สมเกียรติกับท่านนะฮะมีล่ามมีองคลักษ์มีกุ๊บดูแลไว้อยู่ตลอดนะฮะคุณลุงเคยพูดว่าท่านเลี้ยวก็กล่าวยกย่องอาจารย์ปรีดีไว้ด้วยใช่ไหมครับท่านเลี้ยวเข้าใจปรีดีดีเพราะว่าท่านเลี้ยวเนี่ยยังมีความรู้สึกนักประชาธิปไตยที่เห็นมาในจีนก็ดีในต่างประเทศก็ดีมีความสำคัญมากเพราะว่าบุคคลที่มีความเชื่อถือในทฤษฎีมีความประสงค์ที่ให้ประเทศของตนเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์มีความเสรีภาพถือว่าผู้ที่มีจิตใจอย่างนี้เป็นผู้ที่รักชาติมีจิตใจสูงส่งมีอุดมคติสูงส่งท่านก็รู้สึกว่าเข้าใจจากคุณพ่อท่านคุณพ่อท่านก็เป็นนักประชาธิปไตยท่านก็มีน้ำใจที่รักเพื่อนชาติอื่นที่เป็นนักประชาธิปไตยท่านก็เคารพมากครับพยายามให้เกียรติท่านแล้วก็พยายามที่ดูแลท่านให้ทั่วถึงสำหรับลูกๆก็เขาสมัครเรียนอะไรก็ให้เขาเรียนไปนะสำหรับท่านปรีดีเนี่ยอยากจะค้นคว้าอะไรหรือว่าแล้วอยากจะเขียนอะไรหรือว่าจะพบปะกับใครก็ให้อำนวยความสะดวกทุกอย่างให้ท่านอย่าไปห้ามปรามอะไรท่านอย่าไปขัดใจอะไรกับท่านต้องให้ปล่อยให้ท่านเป็นคนอิสระคุณลุงยังมีโอกาสได้กินข้าวกับอาจารย์ปรีดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยังติดใจที่ว่าท่านเลี้ยวบอกว่าโอ้นักประชาธิปไตยในค่ายการเมืองไม่ว่าประเทศไหนมันน้อยเต็มทีนะฮะผมก็ได้มีความรู้สึกควรจะไปเยี่ยมท่านบ่อยทานข้าวกับท่านเมื่อสมัยอยู่ปักกิ่งนะต่อมาท่านไปอยู่กวางตุ้งทุกครั้งที่ไปผมก็ให้ความต้อนรับที่ปักกิ่งอย่างดีเลยท่านชอบอาหารของโรงแรมซินเฉียวนะฮะไม่ใช่โรงแรมปักกิ่งโรงแรมซินเฉียวท่านประทับใจอยู่กุ๊กของโรงแรมนี้ทำกับข้าวฝรั่งเศสได้อย่างมาตรฐานเลยครับระหว่างทานข้าวคุยไปคุยมาท่านก็ถือว่าเหมือนเป็นลูกท่านนะฮะคุณลุงยังเคยเล่าว่าอาจารย์ปรีดีนี่มีอารมณ์ขันด้วยนะครับตอนกินข้าวกันท่านก็คุยโอภาปราศัยดีใช่ระหว่างกินข้าวปกติถ้าหากว่าท่านชวนผมไปกินข้าวที่บ้านนะก็ได้คุยแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือโดยมากก็พยายามถ่ายทอดความรู้ให้ลูกๆนะฮะบางครั้งผมก็ทานลำพังกับท่านนะฮะที่โรงอาหารของโรงแรมเนี่ยท่านก็คุยเรื่องสนุกวันนั้นคิดสนุกผมเอ่ยถึงใครไม่รู้แต่งงานเนี่ยอายุน้อยเนี่ยท่านก็เลยพูดเล่นบอกระวังนะคนแก่อย่าไปมีเมียสาวเดี๋ยวร่มจมหมดด้วยงั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงซิวมากเลยนะครับที่มาเล่าประสบการณ์พิเศษให้เราฟังนะครับได้พูดถึงประสบการณ์ต่างๆในเมืองจีนตั้งแต่ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันในระยะตั้งแต่เริ่มแรกเลยโดยเฉพาะเกรดเกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่สนุกสนานมากนะครับขอบคุณคุณลุงซิวมากนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณลุงซิวซิววันนะครับคนจีนที่เคยใช้ชีวิตวัยเด็กในประเทศไทยซึ่งต่อมามีโอกาสได้เป็นล่ามภาษาไทยให้กับภาครัฐของจีนทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของไทยกับจีนนะครับได้มาเล่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของหลายเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วให้กับเราได้ฟังอย่างมีชีวิตชีวานะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้คุณลุงซิวและผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.